วันนี้เราก็อยู่กับนักแสดงไทยคนหนึ่งที่อายุมากที่สุดตอนนี้แล้วนะครับคุณสวัสดีครับคุณยายมาลสีสรางกูลนิทยาครับแล้วก็สวัสดีพี่เต่าป้าเต่าด้วยครับคุณป้าเต่าอรสาสรางกูลนิทยานะครับวันนี้ก็ก่อนอื่นก็ขอสุขสันต์วันเกิดนะครับขอให้วันนี้พอดีเลย2พฤศจิกายนนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณขอให้หนูมีความเจริญด้วยนะคะครับผมในการบวงสรวงละครเรื่องบัวแล้งน้ำนะครับซึ่งเป็นผลงานการจัดครั้งแรกของหลานสาวคุณยายนะครับแล้วก็คุณจิรวดีลูกสาวครับครับแต่ว่าผู้จัดคือน้องพีชด้วยพี่พีชด้วยครับผมครับคุณยายเล่นด้วยไหมครับเรื่องนี้ไม่ได้เล่นค่ะครับดูแลให้ลูกๆเขาเล่นกันครับครับแล้วแม่เต่าล่ะครับจะไม่ได้เล่นเหมือนกันค่ะมาให้กำลังใจน้องๆมาทีนี้คุณยายอายุ93แล้วยังแข็งแรงแล้วก็ความจำดีอยู่เลยคุณยายมีเคล็ดลับยังไงบ้างครับเผื่อท่านอื่นแม่ก็ไม่รู้ตัวแม่เหมือนกันหรอไม่รู้มีเคล็ดลับมันทำไม่ปกติไงเกิดมาได้ยังไงมาออกกำลังยายก็จะต้องออกกำลังทุกวันยกแข้งยกขาเดินอะไรเงี้ยขี่จักรยานนั่นนะจักรยานไม่ใช่จักรยานเหมือนใช้เท้าแต่ทุกคนที่ได้พบคุณยายมาลสีจะสังเกตอย่างหนึ่งว่าท่านจะมีอารมณ์ดีตลอดน่าจะเป็นเคล็ดลับหนึ่งนะครับเนาะคนอารมณ์ดีตลอดจ้ะอารมณ์ดีไม่มันไปโกรธอะไรใครแล้วมันได้ไม่โกรธอะไรอ่ะไม่โกรธดีไม่ได้สักหนึ่งแต่ดีใช้คำว่าดีนะดีจริงดีทุกอย่างมาลูกครับผมเราไม่โกรธใครก็จะโกรธเราครับครับแล้วก็แม่เต่าตอนนี้มีผลงานเรื่องอะไรอยู่บ้างครับจ๋าตอนนี้ก็มีของของเติ้ลตั้มอ่ะเรื่องคุณชายกลัวฝนค่ะของเติ้ลแล้วคุณยายพูดสุดท้ายครับกับว่าให้พูดถึงแฟนๆครับที่ยังรักแล้วก็ติดตามคุณยายตลอดเนอะแม่ไม่ได้แสดงแล้วช่วงนี้ตอนนี้แม่ไม่ได้แสดงมาแฟนหลายปี2ปีได้แล้วตั้งแต่อายุฝากคุณอะไรนะฝากขอบคุณแฟนทุกคนที่เคยผ่านมาน่ะก็ขอให้ทุกคนนะขอให้เขามีความสุขขอให้เขามีความเจริญคิดอะไรก็ขอให้เขาสมความปรารถนาทุกคนเลยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ